สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำน้ำพริกอ่องสูตรครัวสนามทำง่ายรสชาติอร่อยเข้มข้นยิ่งได้คลุกข้าวร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับพริกแห้งเม็ดใหญ่10เม็ดนะครับแช่น้ำให้นิ่มแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับจะได้ตำได้สะดวกนะครับพริกแห้งเม็ดเล็ก5เม็ดกระเทียมไทย2ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็ให้เราตำให้ละเอียดเข้ากันนะครับตำพริกกับกระเทียมละเอียดเข้าดีนะครับตามด้วยหอมแดง10หัวเล็กนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่ลงไปเลยครับกะปิครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตำให้เข้ากันนะครับตำให้หอมแดงของเราละเอียดเลยครับตำละเอียดเข้าดีนะครับตามด้วยมะเขือเทศส้มนะครับ300กรัมผ่าแบ่งครึ่งนะครับแบ่งใส่ลงไปตำครึ่งนึงก่อนนะครับแล้วก็ให้เราตำมะเขือเทศของเราแค่พอแหลกๆนะครับเพื่อนๆตำมะเขือเทศพอแหลกๆเข้าก็ดีนะครับตามด้วยหมูบดนะครับ200กรัมแล้วก็ให้เราตำทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำน้ำพริกอ่องเลยครับนำน้ำพริกที่เราตำไว้นะครับลงมาผัดให้สุกเลยครับถ้าเพื่อนๆมีถั่วเน่านะครับก็สามารถใส่ถั่วเน่าลงไปได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้กะปิอย่างเดียวได้ครับให้เราใช้ไฟกลางในการผัดนะครับให้เราผัดให้สุกเลยครับเพื่อนเราก็ผัดจนน้ำพริกของเราแตกมันออกมานะครับจนเขาสุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้ใส่มะเขือเทศส้มที่เหลือลงไปเลยครับและเราจะใช้ความหวานจากมะเขือเทศสีดานะครับ200กรัมนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่ลงไปเลยครับเราจะใช้ความหวานจากมะเขือเทศสีดาแทนน้ำตาลนะครับเพื่อนๆส่วนมะเขือเทศส้มนะครับเขาจะมีความเปรี้ยวในตัวนะครับเพื่อนๆเราจะใช้ความเปรี้ยวของเขานะครับแล้วก็ให้เราผัดต่อนะครับจนมะเขือเทศของเราสุกนิ่มเลยนะครับแล้วก็ให้เราใส่น้ำเปล่าลงไปสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผัดต่อจนมะเขือเทศของเราสุกเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมจะเติมน้ำปลาลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำพริกอ่องสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้ครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมมากๆนะครับยิ่งทานกับข้าวร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูกับข้าวได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้